สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนและพี่น้องทางบ้านด้วยเนาะพี่น้องที่กำลังเข้ามาในเช้าวันนี้เนาะที่กำลังเห็นไลฟ์สดอยู่เนาะขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยก่อนอื่นบนเขาจะเฮ็ดสิ่งใดเขาจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแค้นดำลงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อเขาปาเซนกาวไปยังกรุงเยรูซาเล็มยามัวรอสักสาจงก้าวต่อไปว่าจะพบกับความแห่งลำบากแต่ว่าพวกเขาความศรัทธาเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์เจ้าจะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์เจ้าคงเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณเข้าป่าเสด็จเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับคำคืนผ่านมาที่พระองค์ได้ปกป้องคุ้มครองผู้ลูกทั้งหลายและสาววันนี้พระองค์ให้ผู้ลูกมีชีวิตอยู่และเขามาขับไว้นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้ายกย่อถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนโดยเฉพาะพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ผู้ลูกจะได้ยินได้ฟังในสาววันนี้ให้เป็นพระคำที่นูนจิตสู่ใจและเสริมสร้างผู้ลูกให้ใหญ่ขึ้นในพระองค์เจ้าทุกๆวันเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนภาวนาที่ทานประกาศไสยชนะของผู้ลูกเนื้อผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณซัวประกาศว่ามันบ่มีอำนาจมันบ่มีสิทธิ์ที่จะเยียดมือใส่ผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในที่นี้และอยู่บ่อนอื่นๆที่ได้ติดตามการถ่ายทอดสดพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ฉะนั้นจึงภาวนาอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกทีนึงวันนี้วันพุธเนาะเฮาพบกันเป็นวันที่1ของเดือน9และเฮาสิเบิ่งตอนที่4ของเรื่องว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตหรือเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเฮาวันนี้เฮาจะเบิ่งจากพระธรรมคาลาเตียคาลาเตียบท5ข้อ16คาลาเตียบท5ข้อ16เฮาจะอ่านเนาะและพี่น้องติดตามอาจารย์ขออ่านเฮาบอกว่าจงยอมให้พระวิญญาณนำพาชีวิตและพวกเจ้าจะบ่ได้เฮ็ดตามสันดานตัณหามนุษย์เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเขาหน่อยได้มาอยู่รวมกันบัดนี้พวกเขาหน่อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จึงเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากกับพวกเขาหน่อยแต่ละคนโดยเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า
กราบขอบคุณมาโดยข่มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งตอนที่4ให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายในชีวิตของเฮาเนาะเฮาสิเบิ่งว่าการที่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่กับการให้พระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นเจ้านายนี่มันผูกพันกันได๋เนาะผู้ที่ได้นําเอาข่าวประเสริฐหรือว่าพระคุณทุกอย่างลงมาจากสวรรค์นั่นเนาะจะเป็นพระพรจะเป็นฤทธิ์เดชจะเป็นชีวิตนิรันดรลงมาในโลกนี้ก็แม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่เพียงผู้เดียวแม่นผู้เดียวเท่านั้นที่เอาลงมาเนาะพระเจ้าให้พระองค์นี้เอาลงมาสำหรับทุกสิ่งแหละสำหรับให้มนุษย์นี่แต่พี่น้องแต่ผู้ที่เปิดเผยทุกสิ่งนั้นให้มวลมนุษย์ได้รู้จักและได้เฮ็ดทุกสิ่งให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเฮาในชีวิตของพวกเฮานั้นและนำเอาทุกสิ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้สอบธรรมของพวกเฮาแม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องเฮ็ดบ่ผูกพันกันได้หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้เฮ็ดทั้งหมดแต่ผู้เฮ็ดให้ปรากฏเป็นจริงนั่นแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำคัญบ่สำคัญเนาะฉะนั้นเฮาปาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่ได้เด็ดขาดถึงว่าพื้นฐานมาจากพระเยซูคริสต์เจ้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เป็นผู้ที่นำเอาทุกสิ่งมาให้เฮามาทบทวนสิ่งที่เฮาได้เฮียนมาวันผ่านมามื้อวานนี้เนาะเป็นเรื่องสำคัญที่เฮาต้องจื้อถ้าเฮาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเฮานั้นอันตบิดเฮาต้องรู้จักกับพระคุณของพระเจ้าและรู้จักสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อพวกเฮาทั้งหลายอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญต้องจื้อเนาะคันเฮาบ่จักกับพระคุณแนวใดก็อย่าบ่จักกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนนี่เฮาจะบ่ได้มีโอกาสให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายในชีวิตเฮาได้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทุกสิ่งสำหรับพระเจ้าเฮาก็เว้าแล้วเรื่องนี้เนาะมื้อวานนี้ผ่านมาสำหรับโลกและเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาที่มวลมนุษย์ประเสริฐอยู่ในโลกนี้พี่น้องคำตอบนั้นได้ประทานให้เฮาผ่านสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนคำตอบอยู่ในหันหมดคำตอบสำหรับชีวิตอย่าฮู้จักเรื่องชีวิตก็ไปที่นั่นแหละปัญหาของชีวิตแม่นหยังที่เฮาบ่สามารถตอบได้ในโลกนี้แต่เฮาจะเห็นคำตอบที่นั่นถ้าเฮาไปบอนพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนคำตอบจะอยู่ในนั้นเฮาสิมาเบิ่งเข้าสู่บทเรียนใหม่มื้อนี้องค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่จะเป็นเจ้านายหรือจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาแท้จริงหากเฮายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตของเฮาฟังครับถ้าเฮาบ่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตของเฮาหมายความว่าได๋หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะบ่สามารถเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายเฮาอย่างแท้จริงฉะนั้นชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่ก็ผูกพันกันอย่างติดแน่นแยกจากกันบ่ได้เด้พี่น้องแล้วจะเห็นเพิ่นเฮ็ด2นาทีต่างกันในที่นี้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้เฮ็ดให้ทุกสิ่งสำเร็จแต่ผู้ที่เปิดเผยทุกอย่างและนำเอาทุกอย่างมาให้เฮาแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ที่เฮ็ดเฮาบังเกิดใหม่ผู้เฮ็ดเฮาเป็นลูกของพระเจ้ามักหรือบ่มักก็แม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแหละเฮ็ดให้เฮาบังเกิดใหม่พี่น้องในพระคัมภีร์เพิ่นบ่ได้เว้าจักเทื่อว่าอันอื่นเฮ็ดเฮาบังเกิดใหม่แต่ว่าเฮาบังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าหรือด้วยพระคําของพระเจ้าก็คือกันนั่นแหละเฮ็ดให้เฮาเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมทั้งเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยก็แม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องแต่ผู้ใต้แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้แต่ผู้เปิดเผยเรื่องนี้ให้เฮาเนาะและแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้เฮ็ดให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้เฮ็ดให้เฮาเป็นลูกของพระเจ้าแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคณะฮู้นี่นี่เฮาจะรู้จักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่สําคัญหลายสําหรับพระเยซูคริสต์เจ้าและสําหรับพวกเฮาทั้งหลายองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นพี่น้องมีหน้าที่อันตบิดคือนําพาชีวิตผู้สอบธรรมนั้นให้รู้จักความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้า
เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตใหม่เกี่ยวกับชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรยูฮันบุชิบุข้อ13ว่าเมื่อพระองค์นิสเสด็จมาพงจะนำเขาเข้าไปสู่ความจริงทั้งหมดหมายความว่าจะเข้าใจทั้งหมดถึงแผนการของพระเจ้าคันเฮาซะนั้นคนนอกนี่นะเขาสิอ่านฟังพี่อ่านแล้วได้ก็บ่ได้เขาจะบ่เข้าใจแผนการของพระเจ้าพี่น้องอ่านไปก็คืออย่างนี้แหละอ่านไปละล่าแหละเนาะสิบ่เข้าใจแต่คนนั้นนะเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแหละพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาแหละเฮาสิเข้าใจเพราะพระองค์นำพาเฮาให้เข้าใจพระองค์จะสวยเฮาให้เข้าใจถึงแผนการเฮาจะเข้าใจเมื่อเฮาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาอยู่นำเฮาเนาะฉะนั้นคนนอกนี่แน่นอนเอาพระคัมภีร์ไปให้เขาอ่านส่งไปโหลดยากที่สุดที่จะเข้าใจเขาจะว่าเข้าใจเนาะอันนึงอีกหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่คือพระองค์มาเพื่อเฮ็ดให้พระคุณของพระเจ้านั้นที่พระเยซูคริสต์เจ้าออกมาผ่านไม้กางเขนนั้นสำแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้ศพธรรมผู้ที่เสือและเป็นผู้นำเอาพระคุณทุกอย่างทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างในขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาใส่ไว้ในจิตวิญญาณของเขาเนาะในยูฮันบุตรสิบุกของสิบหานั้นพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาเลยพระองค์จะเอาทุกสิ่งที่เป็นของเฮาที่เป็นของเฮาได้เป็นของพระเยซูคริสต์เจ้ามาประกาศกับเฮาและมาบอกกับเฮาและเอาเขามาอยู่ในชีวิตของเฮาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้ถวายเกียรติแก่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเป็นผู้ถวายเกียรติแก่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องถ้าเฮาอยากรู้จักว่าสิถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าแบบใดเฮาบ่มีทางอื่นเด้พี่น้องบ่มีทางอื่นเนาะมีทางเดียวที่เฮาจะถวายเกียรติแก่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้แก่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นะคือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเพราะว่าพระองค์เฮ็ดทุกสิ่งทุกสิ่งเด้พี่น้องบ่มีอันใดอันหนึ่งทุกสิ่งนั้นจะถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นถ้าเฮาอยากถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาไปทางอื่นบ่ได้เฮาต้องมาหาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พระองค์สวยพวกเฮาว่าเฮ็ดอันใดถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้านี่แล้วเฮาจะเข้าใจเนาะเฮาจะเข้าใจอันนี้สำคัญดังนั้นเมื่อเฮามีพระองค์แล้วเขาจะเฮาถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าให้พระองค์สวยเฮาพี่น้องสวยชีวิตของเฮาที่จะถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้านะเฮาสิถวายเองบ่มีทางเนาะบ่มีทางเฮาสิฮ้องว่าพระเยซูเขาได้ถวายเกียรติแก่พระองค์เขาได้ถวายเกียรติแก่พระองค์ก็บ่พระองค์ก็บ่ได้ยินเนาะเพราะผู้ที่จะนำพาเฮาถวายเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าถ้าเฮาเดินกับพระองค์พระองค์จะนำเฮาไปสู่การถวายเกียรติแก่พระเจ้าทั้งหมดอันนี้เฮาจะมาเห็นว่าลังคนก็ปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลังคนก็ปฏิเสธพระบิดาเจ้าขอว่าขอเอาแต่พระเยซูคริสต์เจ้าจังซี่เนาะก็มีพวกนั้นนี่แหละที่เขาบ่เข้าใจพระคัมภีร์บ่จักพระคัมภีร์แท้ๆบ่จักแผนการพระเจ้าแท้ๆก็คิดว่าตัวเองฮู้คือเป็นดีตัวเองเห็นก็คือได้พงคือได้พระเยซูอวยพรเจ้าเด้อเนาะเขาเว้าจังซี่เนาะพระเยซูเด้อพระเยซูคือเจ้าเด้อพระเยซูเจ้าเด้อมีเท่านี้แม่นยังก็เห็นพระเยซูเจ้าเด้อเนาะเขาก็เห็นนั้นเขาบ่เข้าใจว่าผู้ที่จะเอาทุกสิ่งที่ของพระเยซูคริสต์เจ้ามาปฏิบัติในโลกนี่คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องถ้าเขาบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่รับรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเอามาให้เขาโดยโกงพวกนี้จะบ่เห็นสิบ่เห็นแหละพระคุณของพระเจ้าเพราะผู้ที่เอาพระคุณของพระเจ้ามาปฏิบัติกับชีวิตเฮานี่แม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะถ้าเขาสิฮ้องพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูเอามาให้เขาหน่อยเด้โอ้พระเยซูกันได้ก็ฮ้องไปเถอะแต่มันบ่ถือกับกฎเกณฑ์และแผนการที่พระเจ้ามีไว้สำหรับลูกนี่เนาะคือทุกสิ่งต้องผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องและทุกสิ่งเขาขอทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนแต่ว่าทุกสิ่งนี่คันเช็ดหยังใช่สิ่งนั้นปรากฏเป็นจริงก็ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า
ันที่หานี่แม่นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เฮ็ดให้เฮาสามารถเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องพันธสัญญาใหม่น่ะจื้อเด้เฮาสิเป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสต์เจ้านั่นน่ะพันธสัญญาใหม่แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าแหละคันอยากรับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าก็ต้องยังแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้เฮ็ดให้เฮาเป็นผู้รับใช้ของพันธสัญญาใหม่เฮาเฮ็ดเอาเองบ่ได้บ่ว่าเขาได้เป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าพระวิญญาณบ่ทรงนําเฮาแล้วพระวิญญาณบ่รวมกับเฮาแล้วจ้อยเฮาสิเว้าได้ก็เว้าพระเยซูเอ้ยเขาหน่อยเป็นผู้รับใช้พงพระเยซูคริสต์เจ้าเอ้ยเขาหน่อยเป็นผู้รับใช้พงสิเว้าได้ก็เว้าห้องมืดมื้อเนาะสิเว้าเท่าไหร่มันก็บ่สําแดงความจริงออกมันบ่ถือกับแผนการของพระเจ้าถ้าเฮาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพานี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้รับใช้พันธสัญญาใหม่แม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เฮ็ดพี่น้องเฮาเฮ็ดเอาเองบ่ได้เด้เฮาสิไปสถาปนาตัวเองขึ้นไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อให้เป็นข้ารับใช้ของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้อยากเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เฮ็ดให้เฮาเป็นฟังครับเนาะมนุษย์แต่งกันบ่ได้เด้เฮาสิแต่งได้เฮาสิบอกว่าเออให้ผู้นี้เฮ็ดอันนี้ผู้นี้เฮ็ดอันนั้นแต่ยังต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าถ้าผู้ถูกแต่งตั้งนั้นบ่อาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่มีทางที่เขาจะเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เจ้าได้เนาะมีคนหลงทางซุมื้อนี้จํานวนนึงหลงทางบ่เอาไผหมดบ่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่เอาพระบิดาเจ้าเว้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข่อยเป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าข่อยจะติดต่อกับพระเยซูคริสต์เจ้าโดยโกงข่อยมันบ่มีทางเนาะพวกนี้หลงทางแล้วก็บ่จักแผนการของพระเจ้าด้วยเนาะขอให้พระเจ้าช่วยเปิดตาเขาภายในเขาให้สว่างขึ้นให้เขาได้เห็นแผนการของพระเจ้าได้เข้าใจแผนการของพระเจ้าเพื่อเขาจะคําเขาเข้าใจแผนการของพระเจ้าแล้วเขาจึงจะได้พี่น้องให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายในชีวิตของเขาแท้บ่เข้าใจแผนการของพระเจ้าเลยไปเฮ็ดตามใจเฮาหมายความว่าเฮาบ่ได้เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเด้บ่เป็นเจ้านายเฮาเฮ็ดตามใจเฮาอันที่6นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้ฤทธิ์เดชอำนาจแก่เฮาเนาะของพระเจ้าที่จะขับไล่ผีปีศาจมารซาตานผีปีศาจให้นะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกล่าวในมัทธิวมัทธายบท12ข้อ28นะเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าไปไล่ผีเขาก็ว่าโอ้พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเอาอำนาจของผีไปไล่ผีพระเยซูคริสต์เจ้าเลยว่าคำอาณาจักรแตกแยกกันมันก็อยู่บ่ได้มันก็จะล่มจมเนาะถ้าผีต่อสู้ผีมันบ่ต่อสู้กันผีพระเยซูคริสต์เจ้าสิเอาอำนาจของผีไปไล่ผีบ่แม่นพระเยซูแต่พระเยซูคริสต์เจ้าว่าเฮาขับไล่มารซาตานผีปีศาจให้นะด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเท่านั้นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ให้เฮานี่นอกจากการมาเฮ็ดงานเวียกงานข่าวประเสริฐแล้วยังเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่จะขับไล่ผีปีศาจให้เนาะเหมือนในสมัยพระเยซูคริสต์เจ้าขนาดพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ก็ยังใช้ฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพื่อขับไล่ผีปีศาจให้เนี่ยเพราะเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะเฮ็ดเรื่องนี้นี่อันนึงอีกพี่น้องอันนี้ก็สำคัญเฮาบ่สามารถยกพระเยซูคริสต์เจ้าให้เป็นเอกให้เป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเฮาจื้อตัวนี้สําคัญหลายตัวนี้สําคัญพี่น้องจื้อได้นี่เฮาบ่สามารถจะยกพระเยซูคริสต์เจ้าให้เป็นเจ้านายในชีวิตเฮาหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่ยกพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาบ่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเฮาจื้อคนที่ประสิทธิ์ปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสิห้องพระเยซูเอ้ยพระเยซูห้องไปเถอะจ้อยบ่มีทางเนาะสิเห็นความสำเร็จหรือเห็นไสยศาสนาในชีวิตหรือเห็นสติปัญญามาจากพระเจ้าบ่เห็นบ่เห็นเขาต้องยกย่อมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเขาจึงจะให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นนายเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางในชีวิตได้บ่ดังนั้นบ่ได้พวกหนึ่งหลงทางสมมุตินี่กําลังเว้าเนาะเว้าหยังกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าบ่ยอมเอ่ยชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่ยอมเอ่ยชื่อพระบิดาเจ้าหลงทางเลย
พระเจ้าที่เขาเสือนแม่พระเจ้าตรีอนุภาพเลยพี่น้องอย่าลงจักเถื่อเขาจะไปหยุกน้ำซื้อได้ซ้ำซื้อหนึ่งขึ้นบ่ได้เด็ดขาดแม้แต่น้ำซื้อพระบิดาเขาสิหยุกขึ้นน้ำซื้อเดียวนั่นบ่มีน้ำซื้อพระเยซูคริสต์เจ้าก็ยังบ่ได้บ่มีน้ำซื้อของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็บ่ได้เหมือนกันเท่านั้นพระเยซูก็ย่ำนักย่ำหนามือสุดท้ายก่อนพระเยซูจะขึ้นสวรรค์พระองค์บอกว่าคำพวกเจ้าให้คนรับบัพติศมาเนี่ยให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพื่อพระองค์ตอกย้ำว่าพระเจ้าที่พวกเขาเสือนั่นพระเจ้ายาเวนั่นเป็นพระเจ้าตรีเอกนุภาพซึ่งมีสามพระภาคพงถือสำคัญเรื่องนี้เนาะเขาบ่ต้องหลงเลยเนาะเขาจะไปเอาพระภาคเดียวยกแต่พระเยซูคริสต์เจ้ายกแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ายกแต่พระบิดาเจ้าเขาผิดหมดเขาผาดเหมือนเขาตกขอบมือแหละตกขอบพวกนี้ตกขอบมือเนาะถึงบอกว่าเป็นครูสอนป้อมพอเขายังเสือพระเยซูอยู่คือเจ้าอยู่กับเราเอิ้นว่าตกขอบพวกตกขอบมีพวกหนึ่งที่มาเว้าเรื่องนี้เนาะบอกให้เว้าน้ำซื้ออื่นให้เว้าแต่น้ำซื้อพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพรกับพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพรเจ้าเด้อขอบใจกับขอบใจพระเยซูคริสต์เจ้าก็ดีบอกก็ดีคือว่าดีเลยแต่ในใจเขาเจ้าปฏิเสธพระเจ้าตรีอนุภาพมันบ่ดีบ่ถูกพี่น้องพวกนี้ตกขอบอาจารย์บอกว่าตกขอบตกแท้ๆบ่จักฟังพี่ด้วยบ่จักแผนการของพระเจ้าด้วยเนาะบ่จักนำพระทัยของพระเจ้าด้วยพวกนี้แน่นอนไปหอดไสกับพิษแหละอ้าวพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่พี่น้องบ่สามารถเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาฟังเด้อบัดนี้ตะกี้เฮาว่าพระเยซูคริสต์เจ้านี่บ่สามารถเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่ยกบ่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาฟังบัดนี้ฟังอีกตัวนี้ฟังครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบัดนี้บ่สามารถเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่ยกสูงหรือยอมให้พระคำของพระเจ้านำพาชีวิตของเฮาแจ้งอีบ่นี่ฟังคักเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แจ้งแท้ๆเด้บ่ให้พระคำของพระเจ้านำพาชีวิตของเฮาแล้วเฮาไปเฮ็ดตามใจเฮาไปตีความหมายตามใจเฮาพระคัมภีร์บ่เว้าก็ไปเว้าเนาะนี่อาจารย์บอกขึ้นอีกตัวนี้สำคัญพอตัวนี้สำคัญพระเยซูคริสต์เจ้าจะบ่สามารถเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตให้เฮาถ้าเฮาบ่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตเฮาบัดนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่สามารถเป็นเจ้านายของชีวิตเฮาหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่ยอมให้พระคำบ่ยกสูงหรือบ่ยอมให้พระคำของพระเจ้านำพาชีวิตของเฮาฟังได้อยู่บ่นี่แจ้งอยู่บ่พระคำของพระเจ้าสำคัญเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเฮ็ดทุกสิ่งตามพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่เฮ็ดนอกพระคำเจ้าพระเจ้าจักเถื่อพอพระองค์เป็นผู้นำพาในการเขียนพระคำของพระเจ้าและพระองค์จะเฮ็ดถูกต้องตามพระคำของพระเจ้านั้นเสมอเนาะจะเฮ็ดอยู่ในกรอบของพระคำพระเจ้าเสมอบ่ออกนอกกรอบนั้นฉะนั้นผู้ใดก็ตามเนาะบ่ฮู้จักพระคำของพระเจ้าบ่เฮียนฮู้พระคำของพระเจ้าอย่าสู้หวังสิเห็นการทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในชีวิตนั้นเขาเจ้าบ่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเอกในชีวิตคำยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเอกในชีวิตเขาต้องให้พระคำเป็นเอกในชีวิตของเขาสามอันนี้ผูกพันกันพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและพระคำของพระเจ้าเนาะสำคัญเลยพี่น้องโอ้พระเจ้าเปิดเผยตื่นเต้นอาจารย์ฉะนั้นอาจารย์ก็อยู่กับพระคำตั้งแต่ป้าน้อยเจ็บโอ้ขักหลายอาจารย์โทรทัศน์อาจารย์ไม่ได้พักผ่อนเว้ยให้มันพักเลยซาตานอยู่ในหันพักเลยแหละตอนนี้ไปทางใดก็บ่จักแหละมิดเลยโทรทัศน์บ่เปิดข่าวจักก็บ่เปิดเมียก็บ่เปิดป้าน้อยก็บ่ถามเบิ่งบ้าจะแม่นมันขับ10มื้อมานี่ผ่านมานี่มาอ่อนซ้อนแต่ว่าอาจารย์ว่าเนาะขักเลยอาจารย์บ่สนเลยมันสิข่าวยังก็บ่สนมันจะข่าวยังได้ยามันเนาะมีพี่น้องส่งข่าวนั่นส่งข่าวนั่นส่งข่าวเขาบอกเป็นเรื่องในพังพี่แหละอาจารย์แก๊กออกเลยไม่ต้องส่งมาให้อาจารย์บอกอาจารย์แฟดไปเลยโอ้เราออกเลยลืบโปรดอาจารย์ลืบสำหรับอาจารย์อาจารย์บอกอ่านเตือกบอกฟังหรอกฟังหรือบอกฟังนะบอกอ่านเพราะเป็นประโยชน์มีแต่ข่าวให้
เข้าบ่เป็นเรื่องภาษาตลาดว่าบ่เป็นสาเหตุจักสิเอามาใส่สมองเฮียงเฮาไปสนมันหยังวะแนวบ่เป็นสาเหตุอ่ะฮะสนแนวมันเป็นประโยชน์บ่ดีบ่เอ้ากันได้มันนั่นแหละอาจารย์ก็คิดไปนั่นน่ะเด้เนาะเอาสิมาเบิ่งพี่น้องฉะนั้นพระธรรมคาลิเตียบุญหาเขาสิพูดคนจะว่าจงสั่งให้เฮาว่าจงยอมยอมในนี่เพิ่นว่ายอมจำนนมีบรรดานักปราชญ์อาจารย์เพิ่นไปค้นคว้าว่าคำว่ายอมในนี่หมายความว่าหยังภาษาอังกฤษว่า surrender ยอมจำนนยกทุ่งเขาให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตทุกเวลาไม่ครบว่าขน่อยจะบ่นำพาให้พวกนำพาขน่อยอาจารย์เฮ็ดบ่แต่ละมื้อเฮ็ดแล้วตื่นมานี่ก่อนอาจารย์บอกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจนบอกจังซี่เด้คันขน่อยเว้าผิดนี่ขน่อยบอกว่าแม่นพระองค์เด้ระวังเด้อเพราะว่าขน่อยบอกพระองค์เด้ให้นำพาวัดแนวคิดการกระทำวาจาคันขน่อยเว้าผิดนี่แม่นพระองค์เด้เนาะโมเมนต์ขน้อยได้ขน้อยให้เลยได้มอบให้พงษ์ลีนี่ว่าจังซี่อาจารย์บอกว่าเพิ่นทุกมื้อจังซี่เด้อย่าซวยขน้อยผิดพลาดเด้เนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องจะใส่พระคำของพระเจ้าเพื่อนำพาชีวิตเฮาฟังเด้อถ้าเฮาบ่ศึกษาพระคำของพระเจ้าเฮาบ่มันท่องจำพระคำพระเจ้าเฮาบ่จื้อจำพระคำพระเจ้าแล้วสิได้ใดพระองค์จะบ่เฮ็ดอันใดนอกเหนือพระคำหรือนอกเหนือจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนพระคุณของพระเจ้านะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะบ่เฮ็ดอะไรนอกเหนือน่ะเนาะสำคัญพระคำของพระเจ้าที่ประกอบด้วยพระคุณหรือว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเป็นเรื่องสำคัญหลายฉะนั้นอีกทีนึงเฮาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายและเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาเฮาต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเฮาเป็นผู้ทรงนำพาชีวิตของเฮาอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตของเฮาเฮาต้องยอมให้พระคำของพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเฮาเด้3อันนี้ก่อกายกันเลยพี่น้องได้3อันนี้พี่น้องได้หมดในแผนการของพระเจ้าสำหรับเฮาคักขนาดได้พี่น้องการเปิดเผยของพระเจ้านี่อาจารย์โอ้ยตื่นเต้นนอนโอ้ฟันโอ้แม่นแม่นมาเบิ่งแม่นแท้ๆโอ้คักเลยเนาะขอบพระคุณพระเจ้าที่เปิดเผยขนาดเลยบทเรียนวันนี้เป็นยังพี่น้องง่ายๆถ้าเฮาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตเนาะหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตน่ะก็จงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายและเป็นผู้นำพาเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาที่เว้าแล้วกี้นี่เท่านั้นแหละบัดนี้อยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮาเฮาต้องให้พระคำและสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่กางแขนน่ะเป็นศูนย์กลางของชีวิตเฮานี่บทสรุปง่ายบ่พี่น้องบทเรียนบ่นี่ง่ายสุดยอดคันจื้อบ่ได้เท่านี้ก็พูดบ่เนาะง่ายแท้ๆเลยเอาของง่ายๆเนาะให้อาจารย์มีพี่น้องมายามพี่น้องก็บอกว่าอาจารย์ทุกครั้งที่ข้าหน่อยฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้เลยเพิ่นว่าอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ว่าอาจารย์ก็อยากได้จังสั้นแหละให้มันไปปฏิบัติเลยบ่แม่นไปให้ยังพี่น้องคิดค้นคั่วสงสัยอยู่ให้มันเอาไปปฏิบัติได้เลยในชีวิตเนาะ3อย่างนี้เว้าอีกทีนึงก่อนจะจบ1เฮาอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตเฮาหรือเป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาเฮาต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ายอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเป็นศูนย์กลางของชีวิตก่อนให้พระองค์นำพาชีวิตเฮาและถ้าอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตเฮามีอันเดียวเฮาต้องยอมให้พระคำของพระเจ้าและสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มันแค่เป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาเท่านั้นเฮาสิขอบคุณพระเจ้ารวมกันสำหรับพระพรที่มาถึงเฮาในวันนี้พระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้พวกเขาทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอให้ตื่นเต้นสำหรับการเปิดเผยนี่ที่ได้เปิดเผยซึ่งเมื่อก่อนขน้อยเองก็สับสนหรือเกินแต่บัดนี้ก็แจ้งเขาแจ้งเขาและขอบคุณสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อชีวิตของขน้อยมืออื่นก็จะเป็นมือสุดท้ายสำหรับสุดพระคำที่ว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตให้พระเจ้านำพาว่าพระองค์จะเปิดเผยอย่างสำหรับมืออื่น
เพื่อให้พวกเขาหน่อยได้มีชีวิตที่ตื่นเต้นอยู่ทุกเวลากับพระองค์จึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนี้มาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาทุกมื้อสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องที่รักพี่น้องที่ฟังอยู่บ่ได้ก็ตามอยู่ทั้งบ้านเนาะถึงว่าเฮามาที่นี่บ่หลายคนเพราะว่าย้อนจำกัดตามระเบียบของเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเข้าใจเลยเนาะเพิ่นให้พบกันอยู่บันไดกับเฮาคําเฮาเต่าร่วมกันนมัสการแม่นก็อย่ากับชาวคนบ่ให้ไกลนั่นแหละเนาะบัดนี้เฮาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านฟังหลายเนาะหลายอีหลีพี่น้องฟังทั้งบ้านติดตามและก็ในเวลานี้เฮาก็เห็นนอกจากพี่น้องที่เสือแล้วเฮาฮู้จักว่ามีคนที่บ่เสือที่บ่แม่นคริสเตียนก็ฟังอยู่ในเวลานี้เพราะอยากรู้จักว่าแม่นหยังท่านอยากเห็นชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ชีวิตของพระเจ้าผู้ที่ตาบ่เห็นแต่มีจริงที่ทำงานอยู่ในโลกจักรวาลอันนี้เนาะปรากฏในชีวิตของเฮามีอันเดียวที่เฮาจะสัมพันธ์กับเพิ่นได้คือชีวิตเฮาต้องเป็นผู้สอบธรรมสอบธรรมนี่สอบธรรมบ่มีบาปกรรมจักหน่อยแหละ 100% ความสอบธรรมมาตามมาตรฐานของพระเจ้าแล้วเฮาจะเฮ็ดอะไรก็บ่ได้ความสอบธรรมอันนี้เฮาจะปฏิบัติอีหยังก็บ่ได้เฮาสิปฏิบัติตามกฎตามศีลตามหยังเฮ็ดพยายามพอเฮาเฮ็ด90ถูกยัง11ก็บ่ได้99ยังผิดอันนึงก็ยังบ่ได้สำหรับพระเจ้าต้อง 100%อยากได้ 100% มีอันเดียวคือให้พระเจ้าเอาให้เฮาตอนนั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้านำให้เนาะถ้าเฮาอยากได้เพื่อเฮาจะได้มีชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าเอาพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้สิ่งนี้ก็มีอันเดียวแหละเนาะอยากได้ความสดธรรมเฮ็ดได้ใดรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของเฮาเท่านั้นบ่มีอื่นแผนการไถ่ของพระเยซูคือการตายของพระเยซูคือเจ้าที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่เฮารับเอาสิ่งเหล่านี้และพระองค์ก็ประทานความสดธรรมให้เฮาเนาะดังนั้นถ้าผู้ใดต้องการรับได้ด้วยแนวใดก็ด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาเลยพี่น้องยอมมือหนบรับตาบ่ต้องสนน้ำโทรทัศน์บ่ต้องสนน้ำหยังแต่ภาวนาอธิษฐานรับเอาในเวลานี้เนาะอาจารย์จะนำพาจนกลัวคำว่าอาเมนอาเมนเนี่ยหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วขอบใจคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นท่านที่ฟังอยู่ทั้งบ้านท่านบ่แน่ใจว่าท่านเป็นผู้สอบธรรมบ่แน่ใจว่าท่านดำเนินชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าดำเนินชีวิตกับพระคำของพระเจ้าอยากให้พระเจ้าช่วยเพราะเขามีจุดอ่อนในด้านนี้พี่น้องก็ภาวนาอธิษฐานรับเอาในเวลานี้สำหรับผู้ที่บ่แม่นคนคริสเตียนที่ฟังอยู่ท่านอยากกับเกิดเป็นคนสัตย์ธรรมอยากมีชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้าติดต่อกับพระองค์ได้เนาะท่านก็รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าด้วยการภาวนาอธิษฐานให้ท่านกล่าวนำหลังอาจารย์จะกล่าวไปเถื่อความและท่านกล่าวไปนำเนาะจนคำว่าอาเมนเนาะซึ่งถ้าผู้ใดจะกล่าวก็กล่าวเด้อใครบ่อยากกล่าวก็บ่บังคับใครแล้วแต่ข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์อยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้ย่านกลัวเจ็บป่วยยะวันไหวต่อปัญหาต่างๆในโลกนี้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ให้พ้นจากสิ่งโสหายที่เก่ามานั้นดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพรุงคือความตายของพรุงเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปกรรมให้แก่ขน้อยและรับเอาการคืนจากตายของพรุงมาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พงได้กระทำตามที่ได้ทรงสัญญาแล้วขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วบัดนี้และมีชีวิตใหม่แล้วและมีชีวิตของพระเจ้าแล้วขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้า
ดยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็เป็นคนศพธรรมถ้าท่านอยากเข้าใจตื่มท่านที่บ่เป็นคริสเตียนก็ไปหาผู้ใดเป็นคริสเตียนท่านฮู้เขาก็ไปถามเขาเนาะเกี่ยวกับชีวิตต่างๆแล้วก็ถ้าเขาบ่สามารถแปลพวกท่านฟังได้ท่านก็ให้เขาพามาหาพวกอาจารย์ที่จะสามารถอธิบายรายละเอียดให้พวกท่านได้ขั้นต่อไปเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานอาจารย์อยากเชิญส่วนพี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรพระเสด็จประจำแข็งจําเมืองมีหยังก็ตามอยู่ตามคริสตจักรก็แล้วแต่อยู่ทุกที่ทุกบ่อนในทั่วประเทศและอยู่ในโลกที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้เนาะรวมใจภาวนาอธิษฐานรวมกับพวกเฮาเพื่อบ้านเมืองของพวกเฮาเพื่อพันธกิจของพระเยซูอาณาจักรสวรรค์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเพื่อไสยศาสตร์เพื่อการอยู่กินของพวกเฮาการอยู่ดีกินดีของพวกเฮาเนาะเฮาสิภาวนาอธิษฐานเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านตั้งใจเด้อพี่น้องเด้อให้ก้าวนำกันถ้าเขาบอกกล่าวก็บ่เป็นประโยชน์ยังเขากล่าวด้วยปากและเสือด้วยใจอาจารย์จะพากล่าวและพี่น้องกล่าวตามเนาะเขาจะเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันจนสุดท้ายก็ว่าอาเมนแหละสุดท้ายอาเมนแล้วเขาจึงจะขอให้ศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาเนาะเขาสี่รวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวขึ้นว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงมันบ่มีอำนาจอย่างนั้นอีกต่อไปอำนาจของพวกมันถูกปลดมันแล้วพวกขน้อยจึงประกาศสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซามันสตานและผีปีศาจให้ทั้งหลายให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อลึบล่างการสาปแสงสิ่งโซให้ที่พวกมันซาตานและผีปีศาจหายนั้นนำเขามาพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาปแสงนำเอาเวรกรรมมาสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณคมอาธรรมที่มันซาตานผีปีศาจหายได้สุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้เหตุอยู่ในประเทศของพวกขน้อยเพื่อต่อสู้ความเป็นธรรมต่อสู้กฎหมายที่มีอยู่ต่อสู้ความถูกต้องพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณเหล่านี้พวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งวิญญาณค้าขายที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดค้ามนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม่กังแขนนั้นพวกขน้อยขอเปิดใจรับเอาทุกสิ่งสุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวบ่ตายกฎกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยในเวลานี้จะเป็นอาจารย์ปุโรอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษา
ผู้ปกครองกิตพรนางตุ้นลูกสาวของเพิ่นอาจารย์สีจันทร์บุตรอนุอาจารย์คำภายบุตรนาคำอาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเพิ่นทุกคนรวมทั้งป้าน้อยให้มีเหือมีแห้งขึ้นด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24พวกขน้อยประกาศว่าคนเหล่านั้นที่พวกขน้อยได้บุงซื้อไปนั้นหายดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิด-19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนต่างๆให้ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าเป็นต้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดห้องออกพระนามซื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาได้รับคมพ้นทันทีพวกขน้อยประกาศการหายดีสำหรับคนเหล่านี้และประกาศว่าจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนพยาธิโควิด-19อีกต่อไปพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอหับเอาพระพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ความเจริญความหังมีกันอยู่ดีกินดีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมที่มีอยู่ในเวลานี้พวกขน้อยประกาศว่าหนีศีลเหล่านั้นถือใส่คืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยชนะที่พระเจ้าได้ประทานให้ไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19จะเป็นสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่พวกขน้อยสั่งเยียบสั่งขับไล่พวกมันให้หนีไปและบ่มาแตะต้องพวกขน้อยครอบครัวเฮือนซานของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรนานาประการที่พวกได้นำมาให้ปรากฏเป็นจริงสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตความสมสินดีและสันติสุขมาเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขันทึงลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมันยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ไสยชนะเป็นต้นไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อคณะนำคณะศูนย์กริจักขาประเสริฐประจำแขวงต่างๆใน18แขวงและพี่น้องผู้ที่เสื้อทุกคนให้ทุกคนได้อยู่ในความรักอยู่ในพระเมตตากรุณาของพระเจ้าอยู่ในพระพรอยู่ในความปลอดภัยในชีวิตจงเป็นของพี่น้องเหล่านี้ที่เวลานี้บางคนก็กำลังรวมนมัสการรวมภาวนาอธิษฐานพระองค์กับพวกขน้อยอยู่ให้พระพรตกไปถึงคนเหล่านี้เป็นพิเศษขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอและบัดนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชนชาติและข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศกับทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสพบกับความรักของพระเจ้าพ้นจากบาปกรรมพ้นจากเวรกรรมพ้นจากการสาปแช่ง
พ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจห้ายออกจากโลกนี้ไปมือใดตายจากโลกนี้ไปมือใดก็บ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พระเจ้าได้ตอบพวกขน้อยแล้วจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานขอรับเอาทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสืบถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกกันในมรณะขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในวันนี้พระองค์ได้ทรงสำแดงเปิดเผยขอรับความจริงเกี่ยวกับพระองค์เองที่เสด็จมาอยู่ในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้ยินนั้นมาถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูเจ้าและนำเอาพวกข้าราชการทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้านั้นถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าสืบต่อการสำแดงนี้และยังมีอีก 2-3 วันนั้นให้แก่องค์พระเป็นเจ้าได้รับเกียรติทุกสิ่งโดยผ่านอาจารย์ใหญ่และสืบต่ออวยพระพรให้แก่บรรดาอาจารย์ทุกท่านที่นี่และรวมกับพี่น้องที่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนมัสการพระองค์เจ้าดังนั้นพวกเราจึงมุทนาขอบพระคุณพระเจ้าทุกสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระคุณสันติสุขจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเราจะพบกันอีกมืออื่นเนาะในตอนที่5ตอนสุดท้าย